ขึ้นแล้วครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้แดดก็ยังแดดเปรี้ยงๆเลยเห็นมีบ้านที่ขึ้นใหม่นะครับหลายๆหลังตรงนู้นนะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันว่าจะมีบ้านที่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมนะครับแล้วก็รูปแบบใหม่ๆมีไหมให้ดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนแล้วกันอ๋อมาครั้งนี้รู้สึกว่าไม่ได้มานานแล้วครับก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างไปนิดนึงนะครับทำบ้านรอส่งลูกค้าหลายหลังแล้วครับอันนี้ทรงใหม่เลยครับเห็นเหมือนตัวตึกอาคาร2ชั้นนะครับนี้นี่นะครับเพิ่งวางโครงสร้างแล้วครับเป็นยกสูงชั้นครึ่งนะครับหลังนี้เนี่ยครับวัสดุก่อสร้างก็เห็นกันเลยครับก็จะมีฝาเชื้อรานะครับความหนาของบอร์ดหนามากยังอยู่ที่ศรีราชานะครับจะตกทึบเลยครับอันนี้โครงใหม่ครับเนี่ยตะลุยพื้นที่ก่อสร้างอาจจะมีดาดฟ้าด้านบนนะครับส่วนด้านโน้นครับก็จะเป็นบ้านชั้นครึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านกันก็จะเป็นครัวดูเลยครับตรงนี้มีห้องน้ำในตัวนะครับไม่มืดไม่ทึบนะครับบานฟิกนะครับนี่ก็ช่องแสงนะครับเดี๋ยวกันครับตรงโซนหลังบ้านก็จะมีบันไดลงไปข้างล่างด้วยนะครับเว้นช่วงตรงนี้นิดนึงครับเป็นช่องแล้วก็มีการตกแต่งนะครับนี่ครับดูข้างหลังข้างหลังครับโอ้โหน้ำมันยังไม่แสงครับนี่เลยครับห้องน้ำฝั่งนี้ครับส่วนด้านนี้ด้านหลังตัวหลังบ้านนะครับห้องน้ำหลังบ้านอยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านในรูปทรงเดิมนะครับที่เราเคยดูกันแล้วเมื่อ 2-3 EP ตัวบ้านเองก็จะเป็นผนังทั้งมีไม้ฝาเชื้อราอย่างนี้ครับหรือว่าเป็นผนังเรียบแบบนั้นนะครับทีนี้วันนี้เรามาดูหลังนี้กันไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนี่ยสร้างบ้านตรงนี้ดูยกสูงนิดนึงก็เน้นพื้นที่ใช้สอยเยอะด้านหน้าบ้านตรงนั้นนะครับบานหน้าต่างข้างในจะมีอยู่หลายห้องนะครับบ้านหรือเป็นออฟฟิศครับเป็นบ้านอันนี้เขาเรียกว่าบ้านสไตล์อะไรสไตล์โมเดิร์นครับใช่เขาจะปรุงประมาณนี้แหละแต่ว่าจริงๆก็คือปิดล่างแม่ขิงเสาก็เหมือนคล้ายบ้านนะหน้าบ้านคือฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับหน้าบ้านคือตามแปลนบ้านจริงๆสามห้องนอนครับห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วทีนี้ก็คือเจ้าของบ้านเขาเปลี่ยนแปลงหลังนี้เป็นสี่ห้องนอนแล้วก็ประตูมันจะมีกระจกตรงมุมลูกเล่นนี่เปิดตัวอยู่ที่ 5,900 แต่ต่อไปราคาอาจจะอัพราคา 500,000-600,000ก็มีเลยครับมีห้องแบบ